ติดใจมากเลยคำว่ากระบือเนี่ยจำแม่นเลยใช่ไหมอ้าวไปดูคำภาษาเขมรที่ใช้ในภาษาไทยมีคำว่าอะไรบ้างอุ้ยมากมายนักเรียนลองอ่านดูลองอ่านดูใครอ่านไถทางไหนนะคะทางไหนเคยได้ยินไหมผ่านไหมผ่านไม่ผ่านเดี๋ยวครูขอเติมคำหนึ่งขอเติมคำหนึ่งนิดนึงคำไหนคำไหนคำข้างทางไหนอะไรนักเรียนไม่เคยเห็นใช่ไหมคำที่เคยเห็นแล้วกันนะคะมีเถลิงแล้วก็ต้องมีอะไรเอาแถลงดีกว่านะแถลงแถลงทางไหนบังคมประจานและอื่นๆมีตั้งมากมายนะคะผ่านไหมไม่ต้องบันทึกค่ะคุณครูให้นักเรียนสังเกตดูเอ้าสังเกตสิคำภาษาเขมรมีลักษณะเป็นไงบ้างทางนี้สังเกตเห็นแล้วทางนี้สังเกตเห็นไหมธีรยุทธเห็นไหมคะดูที่คำที่คุณครูขึ้นหน้าจอลักษณะของคำภาษาเขมรเป็นไงบ้างที่เรานำมาใช้ในภาษาไทยเราใช้คำว่าเข็นคำว่ากังวลใช้ไหมคะใช้ทางด้านไหนตอบก่อนดีกลุ่มเนี้ยตอบก่อนดีกว่าให้ธีรยุทธตอบก่อนคุณครูชอบถามคนที่กำลังก้มๆเงยๆอยู่นี่แหละธีรยุทธสังเกตที่คำที่คุณครูขึ้นหน้าจอลักษณะคำภาษาเขมรเป็นไงบ้างมีอักษรนำครับเป็นคำที่มีอักษรนำลองยกตัวอย่างที่คำไหนบ้างสอนนำนักเรียนดูคำที่ครูขึ้นหน้าจอเนี่ยสามารถบอกลักษณะของคำภาษาเขมรได้เลยเพราะว่าคุณครูบอกแล้วคำที่อยู่หน้าจอขนาดนี้เป็นคำภาษาเขมรหมดเลยเทรยุทธ์หันหน้าไปทางด้านโน้นลูกเทรยุทธ์ตอบว่าเป็นคำที่มีอักษรนำคำไหนล่ะอักษรนำรู้จักหรือยังจรวดครับคำไหนบ้างคะจรวดอะไรนะจรวดครับจรวดใช่ไหมถูกต้องปรบมือดังๆธีรยุทธ์หน่อยค่ะมีตั้งหลายคำใช่ไหมคะฉลองเฉพาะเถลิงทางไหนแถลงอู้ส่วนใหญ่จะเป็นคำที่มีอักษรนำในลักษณะของคำภาษาต่างเขมรนอกจากภาษาเขมรนอกจากจะมีลักษณะที่เป็นอักษรนำแล้วเนี่ยคำที่มีอักษรนำแล้วเนี่ยยังมีอะไรอีกอะไรนะคะทิพย์ยวิมลบอกว่าเป็นอะไรนะคะเป็นคำควบกล้ำเป็นคำควบกล้ำถูกต้องไหมคำไหนคำควบกล้ำควานคุณครูขึ้นมาน้อยมากเลยอะไรนะคะควานควานแต่ก็ไม่น้อยนะคำไหนอีกเขากระบือคำไหนอีกคะประจานประจานอะไรอีกตะกองตะกองโอ้เก่งมากเลยปรบมือดังๆที่พี่พิมลด้วยเห็นไหมนักเรียนเขาสามารถดูลักษณะแล้วบอกได้ว่าคำภาษาต่างภาษาต่างประเทศนั่นก็คือคำภาษาเขมรมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างได้แล้ว1ข้อคือเป็นอักษรนำ2นิยมอักษรนำก็ได้เป็นคำควบกล้ำมีอะไรอีกส่วนใหญ่ไม่ปราวิสัญชนีก็ได้อะไรอีกลูกอะไรคะ
จากการสังเกตคำที่คุณครูขึ้นหน้าจอเนี่ยเรียนตอบได้ทั้งหลายอย่างไม่ตรงมาตราอะไรอีกดูตัวสะกดสิส่วนใหญ่ใช้ตัวอะไรสะกดยอหญิงลอลิงใช่ไหมที่สังเกตเห็นง่ายๆเลยเนี่ยคำถ้าเป็นภาษาเขมรส่วนใหญ่จะใช้ยอหญิงสะกดใช่ไหมลอลิงสะกดใช่ไหมมีลักษณะอื่นอีกไหมไปดูเลยนะคะเขาบอกว่าหลักสังเกตคำที่มาจากภาษาเขมรเนี่ยข้อที่หนึ่งเป็นคำที่มีตัวสะกดจอยอรอรอเช่นคำว่าจำเนียนตำรวจคำว่าควานคำว่าเข็นนักเรียนยกตัวอย่างได้นะคะถ้านักเรียนเห็นตัวสะกดส่วนใหญ่มีจอจานยอหญิงรอเรือละลิงดูคำด้วยนะคะเช่นคำว่าจำเนียนตำรวจเนี่ยเป็นคำที่มาจากภาษาเขมร2ใช้คำควบกล้ำและอักษรนำเช่นคำว่าขลังฉลองเสวยผ่านไหมยกตัวอย่างคำเองก็ได้นะคะสวิงสวายผ่านไหมค่ะอ้าวผ่านนะคะค่ะไปดูหลักในการสังเกตคำภาษาเขมรอีกข้อที่3เป็นคำแผลงจากคำแผลงไหมแผลงคืออะไรแผลงแปลงสิ่งเดิมให้เป็นสิ่งใหม่ๆแปลกใช่ไหมเช่นคำว่าขดานเนี่ยน่าจะแผลงเป็นอะไรดีแผลงอาจจะแผลงสระแผลงแผลงพยัญชนะนะคะขดานเป็นอะไรกระดานอ้าวเก่งมากโอ้ทำไมเก่งอย่างนี้ขดานเป็นกระดานใช่ไหมคะรู้จักกระดานไหมไว้ทำบ้านใช่ไหมคะกระดานปูบ้านปูพื้นบ้านบ้านไม้ใช้กระดานใช่ไหมขดานก็เป็นแผลงเป็นกระดานครูใช้ลูกศรแทนคำว่าแผลงนะคะแผลงเป็นกระดานมีตั้งมากมายนะคะขอยกตัวอย่างแค่2คำนักเรียนจะได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปอีกนะคะให้รู้ไว้เท่านี้พอผสมผสมเป็นภาษาเลยเหรอผสมน่าจะเป็นอะไรแผลงเป็นอะไรดีคงคำว่าสมไว้พยางท้ายไว้สมคำพูดบอกว่าประสมเพื่อนเพื่อนเห็นด้วยไหมเห็นด้วยนะคะผสมเป็นประสมนะคะผสมกันให้เข้ากันเช่นพยัญชนะประสมกับสระเกิดเป็นคำใช่ไหมคะมีเสียงวรรณยุกต์ด้วยหรือบางครั้งก็ผสมกับวรรณยุกต์ด้วยนะคะมีรูปวรรณยุกต์ด้วยนั่นเองจะเป็นคำได้ก็ต้องมีพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ใช่ไหมคะผสมวรรณยุกต์ด้วยผ่านไหมถ้านักเรียนพบเห็นคำเหล่านี้บอกได้เลยว่าเป็นคำภาษาเขมรนะคะเป็นคำแผลงผ่านไหมผ่านผ่านพอก่อนภาษาเขมรมีหลักในการสังเกตอีกหลายข้อด้วยกันนะคะนักเรียนแค่3ข้อพอคำภาษาจีนที่ใช้ในภาษาไทยเอาดูก่อนมีคำว่าอะไรบ้างเหลาเหลาแปะกะเตี๋ยวเฉาก๊วยสาโลงเท้า
วยไหมจักรวยตรงฉินคนตรงตรงตรงฉินคืออะไรตรงฉินเคยได้ยินไหมคะดูหนังจีนมั้งหรือเปล่าเคยนะคะบวยรู้จักไหมบวยรู้จักไหมคะรู้จักชอบบวยไหมชอบชอบในฐานะที่เป็นผลไม้ใช่ไหมเป็นลูกอมบวยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นลำดับบวยนี่ชอบไหมสอบได้ลำดับบวยนี่ชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบอ่ะทำไมไม่ชอบหรอเมื่อกี้บอกว่าชอบบวยอยู่เลยชอบกินแต่ถ้าอีกความหมายไม่ชอบใช่ไหมคะถ้าเป็นลำดับสุดท้ายนี่ไม่ชอบหรือท้ายเนี่ยไม่ชอบผ่านไหมผ่านคำภาษาจีนที่ใช้ในภาษาไทยเขาบอกว่ามายังไงเอาดูสิภาษาไทยกับภาษาจีนเนี่ยมีเสียงสูงๆต่ำๆเหมือนกันนะคะมาทางไหนบ้างเนี่ยภาษาจีนจากการค้ามาไหมมาส่วนใหญ่จะมาทางการค้าใช่ไหมคะเราเนี่ยรับสินค้าจีนมามากมายเลยอาหารนี่ก็หลายอย่างภาชนะก็หลายอย่างใช่ไหมคะภาษาไทยและภาษาจีนเนี่ยจัดอยู่ในภาษาตระกูลเดียวกันก็คือภาษาตระกูลคำโดดนะคะแล้วก็มีเสียงสูงๆต่ำๆเหมือนเสียงดนตรีเหมือนกันก็คือมีเสียงวรรณยุกต์นั่นเองนะคะผ่านไหมผ่านไหมผ่านนะคะให้รู้ไว้ภาษาจีนเนี่ยก็คงจะมีหลักในการสังเกตง่ายเห็นแล้วก็รู้เลยว่าเป็นภาษาจีนใช่ไหมคือมีเสียงวรรณยุกต์ขึ้นใหม่แล้วคำภาษาอังกฤษที่ใช้ในภาษาไทยภาษาจีนนั้นนักเรียนคงไม่ต้องบอกลักษณะมากมายเพราะเห็นแล้วก็รู้เลยว่ามีรูปวรรณยุกต์ใช่ไหมคะใช่ไหมมีเสียงวรรณยุกต์สูงๆต่ำๆเหมือนกันไงคะพอไปไวหน่อยนึงสงสัยอีกแล้วภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างคุณครูข้ามไปเลยเพราะว่าภาษาจีนบอกแล้วว่าเป็นลักษณะเหมือนกับภาษาไทยเป็นคำภาษาตระกูลคำโดดมีเสียงสูงสูงต่ำต่ำนั่นก็คือเสียงอะไรนั่นเองวรรณยุกต์เห็นไหมล่ะจะมีรูปวรรณยุกต์กำกับก็มีใช่ไหมเช่นคำว่าก๋วยเตี๋ยวคำว่าอะไรนะบะหมี่เกี๊ยวใช่ไหมคะสังเกตง่ายไหมสังเกตง่ายวันนั้นก็ผ่านไปเลยเอาคำภาษาอังกฤษบ้างนำมาใช้ตรงตามรูปศัพท์หรือว่าทับศัพท์เช่นคือเราไม่บัญญัติศัพท์ใช้และใช้ตรงตามรูปศัพท์เลยหรือว่าทับศัพท์เลยอะไรนะคะเฟรนฟรายมันฝรั่งทอดนั่นเองใช่ไหมเอาที่ข้อที่ใช้ทับศัพท์จริงลูกกลมๆกลิ้งๆอยู่ชอบนักเรียนชายฟุตบอลเราบัญญัติศัพท์อื่นใช่ไหมใช้ตรงตามรูปศัพท์เลยนั่นก็คือทับศัพท์เลยใช่ไหมคะเช่นคำว่าฟุตบอลนักเรียนเขียนลงเองเลยนะคะฟุตบอลอะไรอีกไมโครโฟนใช่ไหมคะอะไรอีกช็อกเขียนกระดานใช่ไหมคะอะไรอีกคะช็อกไปแล้วช็อกอะไรแล้วช็อกบ่อยจังเอาคำอื่นบ้างอะไรอีกช็อกอยู่นั่นแหละวิรัตชอบช็อกมากเลยอะไรอีกปากกาคำอะไรจ้าเอาคำภาษาอังกฤษคำอะไรอีกกีฬาทั้งหลายใช่ไหมคะบาสเกตบอลวอลเลย์บอลเทเบิลเทนนิสเราใช้ว่าอะไรเราใช้ว่าอะไรคะนักเรียนรู้จักปิงปองไหมปิงปองลูกปิงปองกลมๆรู้จักไหมคะเราก็เรียกปิงปองใช่ไหมคะป
ปิงปองก็เรียกปิงปองอะไรอีกเต็นท์ฮะเต็นท์แทงใช่ไหมแทงน้ำฟุตบอลน็อตอะไรอีกไมโครโฟนและมากมายยกตัวอย่างเองนะคะยกตัวอย่างเองแต่ถ้าเข้าบัญญัติศัพท์แล้วเนี่ยเราจะไม่ถือว่าทับศัพท์ผ่านไหมผ่านนำมาแปลเป็นไทยก็คือที่เราเรียกว่าบัญญัติศัพท์หรือศัพท์บัญญัตินั่นเองนะคะเช่นคำไหนบ้างล่ะคอมพิวเตอร์ก็บัญญัติศัพท์แล้วบัญญัติว่าไงนะคะเรื่องอะไรนักเรียนลองไปหาอ่านบ้างนะคะในเว็บไซต์ของราชบัณฑิตเนี่ยเขาบัญญัติศัพท์ที่เคยมีเรื่องมีราวลงข่าวโด่งดังมาแล้วใช่ไหมลองไปหาอ่านดูว่าศัพท์ภาษาต่างประเทศอะไรบ้างที่เขาบัญญัติศัพท์ใช้นะคะแบงก์ก็คือธนาคารแต่บางคนก็ยังใช้อะไรอยู่แบงก์ไปไหนไปแบงก์เราบัญญัติศัพท์ใช้แล้วใช้คำว่าอะไรนะคะธนาคารแบงก์ก็คือธนาคารอะไรอีกเรนได้ยินคำว่าเทปไหมเคยได้ยินไหมคะเทปที่เราชอบเรียกกันเทปเนี่ยเขาก็บัญญัติศัพท์ว่าอะไรแถบบันทึกเสียงนะคะโทรทัศน์ก็มาจากทีวีที่เราชอบเรียกว่าทีวีใช่ไหมคำเต็มๆเขาว่าอะไรเทลีวิชันให้ออกเสียงถูกไหมเนี่ยครูภาษาไทยออกเสียงภาษาอังกฤษเดี๋ยวไม่ทันสมัยใช่ไหมคะหมดแล้วยังโอ้ยมีมากมายนักเรียนหาเองนะเวลาเหลือน้อยแล้วอ้าวมาอีกแล้วมาก่อนอีกแล้วคำภาษาอังกฤษที่นำมาเขียนในภาษาไทยนะส่วนมากจะไม่ใส่วรรณยุกต์สังเกตให้ดีนะแต่เวลาอ่านเนี่ยให้ออกเสียงวรรณยุกต์คล้ายกับคำเดิมแล้วก็ออกเสียงตัวสะกดตามมาตราตัวสะกดของไทยเช่นเทปให้อ่านว่าอะไรเทปมีเสียงวรรณยุกต์อะไรด้วยไม่ใช่มีเสียงวรรณยุกต์เวลาเขียนคำอ่านต้องเขียนวรรณยุกต์โทใส่เข้าด้วยเห็นไหมคะและอ่านออกเสียงว่าอะไรรูปโทจะออกเสียงอะไรเนี่ยเทปเสียงอะไรคะเทปเสียงอะไรนิ้วที่4เสียงอะไรเล่าเสียงอะไรคะเสียงตรีรูปโทเสียงตรีใช่ไหมผ่านไหมคะผ่านกราบไม่ออกเสียงว่ากราบออกเสียงว่ากราบนะคะผ่านไหมเอาผ่านนักเรียนผ่านหรือเปล่าไม่รู้ครูผ่านแล้วอ้าวทบทวนภาษาเขมรเป็นไงภาษาเขมรเป็นไงคะจอจานยอหญิงรอเรือละลิงจะเป็นคำที่มาจากภาษาเขมรอะไรอีกใช้อักษรควบกล้ำและอักษรนำอะไรอีกเป็นคำที่มีลักษณะเป็นคำแผลงนะคะเอาภาษาจีนเป็นคำโดดออกเสียงสูงสูงต่ำต่ำมีรูปวรรณยุกต์กำกับใช่ไหมคะคล้ายกับภาษาไทยนั่นเองภาษาอังกฤษเวลาเรานำมาใช้ตรงตามรูปศัพท์แบบหนึ่งละใช่ไหมคะเช่นคำว่าฟุตบอลนำมาใช้แล้วบัญญัติศัพท์ใช้เช่นคำว่าแบงค์เราบัญญัติศัพท์ใช้ว่าธนาคารและก็คำอื่นๆอีกหมดหรือยัง
เอาเท่านี้พอนอกจากนี้ยังมีคำภาษาอื่นอีกภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาโอ้ยมากมายเลยนะคะให้นักเรียนกลับไปทบทวนอ่านทบทวนนะคะวันนี้คุณครูแบบมีแบบทดสอบแต่คงจะไม่ทันเอาไว้ท้ายหน่วยนี้ก็แล้วกันนะคะคุณครูจะนำคำไทยคำเทศเรียกว่าคำเทศก็ได้นะคะคำภาษาต่างประเทศที่นำมาใช้ในภาษาไทยเนี่ยทำให้เรามีภาษาใช้มากยิ่งขึ้นอีกนะคะอาจจะด้วยสาเหตุต่างๆทั้งทางการค้าการติดต่อสื่อสารในด้านอื่นๆการศาสนาทั้งด้านศาสนาเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศนะคะนักเรียนก็สังเกตให้ดีนำมาใช้ให้ถูกและอย่าลืมความเป็นไทยของเราด้วยนะคะใช้คำภาษาต่างประเทศได้เพื่อประโยชน์ดังที่เรากล่าวกันมาแล้วแต่ว่าเราก็จะลืมรากเหง้าความเป็นไทยของเราเราช่วยกันใช้ภาษาไทยคำใดที่เราบัญญัติศัพท์ไว้ใช้แล้วเราก็ช่วยกันใช้ด้วยนะคะส่วนความเจริญก้าวหน้าที่กำลังจะคืบคลานเข้ามาถึงเนี่ยนักเรียนก็ช่วยกันด้วยนะคะทำให้ประเทศชาติของเราพัฒนาโดยการใช้คำภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะคำภาษาที่สองนั่นก็คือคำภาษาอังกฤษเนี่ยหลายๆคนก็คงจะฝึกอยู่ใช่ไหมคะวันนี้คุณครูฝากให้นักเรียนกลับไปแต่งประโยคแล้วก็แก้ไขคำรวมทั้งอะไรนะคะที่คุณครูฝากไว้ให้ไปแยกคำที่คุณครูให้เขียนตามคำบอกไว้ว่ามาจากภาษาใดบ้างนักเรียนก็เขียนสมมติมาจากภาษาเขมรนักเรียนก็เขียนภาษาเขมรมีคำใดบ้างแยกลงเลยทำเป็นตารางได้ไหมได้ใครชอบทำเป็นตารางก็ทำเป็นตารางมาใครที่ไม่ชอบทำเป็นตารางนักเรียนจะเขียนเป็นแผนผังความคิดได้ไหมได้และหาเพิ่มเติมมาไวไหมคะกันบ้านมากไปไหมแต่งประโยคสัก5ประโยคได้ไหมคะนำคำภาษาไทยและภาษาต่างประเทศมาใช้ด้วยวันนี้ฝากไว้เท่านี้พอนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ